ในวันที่1เดือน1ของปีที่14แห่งศตวัรษที่31กองทัพที่นําโดยฮอรลัสก็ไปถึงระบบสุริยะแล้วมาถึงดาวบ้านเกิดของมนุษ,ษยชาติที่ครั้งหนึ่งฮอรลัสเองน,นั้นเคยสาบานว่าจะต่อสู้เพื่อมันและตอนนี้ฮอรัสนั้นจะนําพาความหายนะและการสังหารหมู่มาอย่างที่นี่การโจมตีละลอกแรกนั้นมาจากกองทัพ ไลออนวอร์เและ Sun of h o r ลลัสผู้เขานั้นทําการโจมตีแนวป้องกันของดาวยูเรัสและดาวพูโตในเวลาเดียวกันซึ่งแนวป้องกันทั้งสองนี้ด้านของเขานั้นจะมีจุดที่เรียกว่าจุดแมนเดลิวพอยท์ซึ่งเป็นประตูเกตโบราณประกอบด้วยประตูเอลเซียนเกตและประตูคา o n นิกเกตซึ่งจุดแมนเดลิวพอยท์นี้คือตําแหน่งทางเข้าออกของวาร์ที่เสถียรและปลอดภัยมากที่สุดในกาแล็กซี สามารถเข้าหรือออกพื้นที่วาร์ปเหล่านี้ได้และมันจมไม่ได้รับผลจากแรงโน้มถ่วงของดาวทั้งสองดวงในการเดินทางในอวกาศนั้นสามารถเสร็จสิ้นได้โดยที่ไม่มีการสูญเสียและถูกลบกวนได้น้อยที่สุดประตูเกตทั้งสองนี้มันถูกสร้างมาในระบบสุญญะตั้งแต่สมัยยุคทองมาสามารถส่งยานอวกาศของคุณนั้นเข้าสู่พื้นที่ซัสเปซได้อย่างมีประสิทธิภาพตราบใดที่สามารถยึดครองเกตทั้งสองนี้ได้ฮอรลัสก็สามารถรวบรวมพลเพื่อที่จะโจมตีดาวพูโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในสงครามท,ทัศนัดไปกองยานของเราพุทธยศนั้นได้มาถึง โคโทนิกเกรดโดยผู้บัญชาการของการลบครั้งนี้นำโดยมือขวาของฮอรลัสเองนั่นก็คือคอนดักเตอร์อิชมานเขาเป็นที่รยกจักในชื่อลิตเทิลฮอรลัสเนื่องจากว่าเขานั้นมีความคล้ายคลึงกับฮอรลัสเป็นอย่างมากโดยอาศัยกำลับบงที่เหนือกว่าของเขานั้นทำการเปิดการโจมตีอย่างดุเดือดในแนวป้องกันชั้นแรกผู้บิทักษ์ของสถานที่นี้ก็คือซิกิสมันนักดาบในตำนานของกองทัพอิ r พ a เลฟิชแนวป้องกันดาวพูโตนั้นยังอาศัยอาวุธดาวเทียมหลายดวงที่มีพลังการยิงป้องกันแบบจุดตายจำนวนมาก นี่คือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างจากความหาัจรรย์ของช่างเทคนิคนอกจากนี้นะมันยังเป็นกับดักชั้นดีสำหรับผู้ทรยศกองทัพซันออฟฮอลัสและไอออนวอลเลอร์นั้นทำการโจมตีดาวพูโตซึ่งเหล่าผู้ที่พักดีนั้นดูเหมือนจะอ่อนแอลังจากการต่อสู้ไม่กี่วันกองยานของอิมพ r เรียลฟิชก็ได้ล่าถอยและหนีไปเหล่าผู้ทรยศนั้นจึงหันความสนใจไปที่ป้อมปราก,การดาวเทียมที่ถูกทิ้งร้างและในเมื่อกองยานของศัตรูเข้ามาใกล้ๆกลไกจุดระเบิดนั้นก็ได้ทำงานโดยตรง ทำลายเหล่าผู้ทรยศโดยรอบในเวลานี้กองยาของกลุ่มอิมพิวชิฟที่แท้งทำเป็นหนีนั้นก็ได้หันกลับมาเช่นเดียวกันพวกเขาหาเหล่าสตูที่บาดเจ็บพวกเขานนั้นตอบแทนอย่างสาสมผู้บัญชาการกลุ่มกบฏอย่างลิ t เทิลฮอร์ลัสนั้นก็นำกองยานบุกโจมตีเรือธงอิงแลนด์ของผู้บัญชาการซิกิสมันเป็นการส่วนตัวทั้งสองคนนั้นได้ไเผชิญหน้ากันแม้ว่าซิกิสมันนั้นจะพึ่งพาทักษะดาบอันยอดเยี่ยมของเขาในการตัดมือขวาของลิ t เทิลฮอรลัสได้สำเร็จแต่ในที่สุดแล้วแนวป้องกันดาวพโตนั้นก็ไดด้ถูกเจะย กบทอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันผู้ที่ยังพักดีที่ต่อสู้ที่ดาวยูเรนัสนั้นก็ได้ถูกโจมตีในเวลาเดียวกันพวกเขานั้นต้องเผชิญหน้ากับผู้นำของกลุ่ม i อออนว r ริเอออย่างไพ i มาดเพอร์ทูราโดเพอร์ทูราโดนั้นเป็นนักยุทธศาสตร์ระดับปร,รมาจารย์เขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสงครามกองทัพที่4เป็นหน่วยบุกทะลวงที่โหดเทียมนั้นโดยไพ่มาดของพวกเขาเองทำลายปอมปากการที่ขวางหน้าของพวกเขา แผนการโจมตีระบบสุริยะนี้กลุ่มกบฏนั้นยังได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากเพอร์ทูลาโดซึ่งพายมาทั้งสามมันก็ร่วมมือกันในการวางแผนประกอบด้วยฮอล,ลัสและแม็กนัสโลกับเพอร์ทูลาโดในการวางแผนโจมตีระบบสุริยะนี้นี่คือชุดป,ปฏิบัติการทางอาหารที่มีความสลับซับซ้อนมันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเฉพาะกลุ่มของแต่และหน่วยในกองทัพในแผนการของเพอร์ทูลาดนี่เองภายในไม่กี่วันพวกเขาก็สามารถยึดดาวยูเรนัสและดาวพูโตไปได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะทําให้แนวหน้าลุกต่อไปได้ และตอนนี้เจจำนวนของกลุ่มไอออนวอริเออร์นั้นก็ได้สําเร็จแล้วกองยานกบฏกว่า4 0 0พันลำกำลังลุกเข้าหาป้อมปราการดาายูเลนัตอย่างต่อเนื่องกองทัพไอออนวอริเออร์นั้นทําการสังหารอย่างต่อเนื่องทําลายยานลบอุปกรณ์ป้องกันไผ่และอื่นๆพวกเขานั้นทําการโจมตีอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและเนื่องจากกับดักการระเบิดตัวเองที่วางไว้โดยเหล่าผู้พักดีบนดาวพูโตเหล่าผู้ทรยศณตอนนี้นั้นจึงดําเนินการอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น พวกเขาจะจริงจังเป็นอย่างมากในการทําลายเป้าหมายให้เบ็ดเสร็จอย่างสมบูรณ์และนี่คือขีดจํากัดของเหล่าผู้ที่ยังพักดีที่สามารถทําได้ในตอนนี้ขณะที่กองทัพผู้ทรยศนั้นทําการโจมตีสนามรบอย่างต่อนเนื่องชีวิตของเธอร่านก็ได้ยืดออกไปด้วยเช่นเดียวกันและนี่คือบรรทัดฐานในสงครามระบบซุริยะครั้งนี้ผู้ที่พักดีนั้นผ่านการสิ้สละอย่างต่อนเนื่องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรักษาดาวแม่ของพวกเขาชะลอความก้าวหน้าของเหล่าผู้ทรยศ นักล,ลบจานวนนับไม่ถ้วนได้กลายเป็นฝุ่นในอวกาศเพียงเพื่อต่ออายุลมหายใจของเอราเท่านั้นแต่คู่ต่อสู้ของพวกเขานนั้นไม่ธรรมดาแนววกันดาวภูโตร์และดาวยูเรนัสนั้นก็ได้ถูกทําลายแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีกองยานแห่งมิติตรงเข้ามาในระบบสุริยะจากทางเหนือของกาแล็กซีดยอาศัยพลังของเทพแห่งความกลาหลทําการบิดมิติแทรกระหว่างเอราและดาวอังขานกองยานนี้ประกอบด้วยกองทัพทอสันสัน,สนเวิร์ตเบล ซันออฟพอรลัสและกลุ่มเชนเทคนิคมืดพวกเขานั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มในการโจมตีดวงจันทร์และดาวองคขารและเทอร์าในเวลาเดียวกันในเวลานี้พายมาดเพอร์ทูราโดนั้นก็ได้ทาการไปชิดดาวอยูเรนะัสและดาวพูโตได้สาเร็จพวกเขานั้นยังเริ่มทาการโจมตีแนวพวกกันดาวเสาและดาวพฤหัสอีกด้วยกองยานอิมพิเรียลชิลดนและไนหล่อนั้นก็พุ่งเข้าหาเป้าหมายเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันและสิ่งนี้ทําให้ผู้ที่ยังพักดีนั้นหวาดกลัวแต่ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เหล่่าาากออองทััผู้้้้ดีีนนนนนนนวลวลแมสถรรร์ขเเยยศใตตนนจะไปบ่า ฮอรัสที่เป็นหัวใจของเหล่าผู้ทรยศนั้นยังไม่โผล่หน้าไม้เห็นวอลมาสเตอร์ฮอรัสนั้นกำลังเล่นสงครามประสาทกับเทอร่าพวกเขานั้นรู้สึกสงสัยว่าแท้จริงแล้วฮอรัสนั้นซ่อนอยู่ที่ไหนไม่ว่าอย่างไรเสียก็ตามความพ่ายแพ้ของเหล่าผู้ที่ยังพักดีนั้นก็เป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นสิ่งเดียวที่พวกเขาทําได้นะตอนนี้คือการทวงเวลารอคอยการมาถึงของเหล่าอัลต้ามาลินและผู้ที่พักดีคนอื่นๆและหวังว่าพวกเขานนั้นจะมาพร้อมกับกําลังเสริ์ที่เพียงพอณนะอีกด้านหนึ่งของพื้นที่ซัสสเปส ตอนนี้พายุอวกาศก็กำลังโหมกระหน่ำนับตั้งแต่ที่แมกนัสเดอะเลสทำการทำลายโลกพลังจิตขององค์จักรพรรดิสิ่งอำนวยความสะดวกของเว็บเวที่อยู่ด้านหลังบัลลังก์ทองคำที่ได้ทำการเชื่อมต่อกับมิติวาร์ปนั้นเหล่ากองทัพคอสเดมอนก็ได้โผล่มาลากับกระแสน้ำสิ่งนี้ทำให้องค์จักรพรรดนั้นต้องนั่งบนบัลลังก์ทองคำตลอดเวลาใช้พลังจิตอันแก่กล้าของเขานั้นทำการยึดอุปกรณ์ต่างๆที่เสียหายไม่ให้พวกมันนั้นพังทลายเพื่อสกัดกั้นปีศาจท,ที่อยู่ด้านหลังบัลลังก์ทองคำของเขาและซ่อมแซมความเสีียยหายท่่กนนันได้้อขึ เหล่าทหารคัสโตเดียนกาดซิสเตอร์ออฟไซเลนนำกองทัพจักรวรรดิและกองทัพช่างเทคนิคจำนวนนับไม่ถ้วนเข้าไปที่เว็บเวโดยที่ไม่มีวันได้กลับมาอีกโดยสงครามนี้นั้นจะรู้จักในชื่อเว็บเววอร์ซึ่งเป็นสงครามที่ไม่รู้จักจบและน่าเศร้าด้วยการแพร่ขยายตัวของ Horus ัสเ e เลซีเหล่าเทพกลาหุนนั้นเริ่มแข็งแกร่งขึ้น กองทัพแอสตราเตสผู้ทรยศนั้นก็ปรากฏตัวในเว็บเวด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงกองทัพช่างเทคนิคมืดศัตรูมากมายมากขึ้นเรื่อยๆองค์จักรพรรดนั้นต้องแลกชีวิตผู้ที่มีพลังจิตกว่า1000คนองค์จักรพรรดนั้นจึงได้ปล่อยตัวเองออกจากบ,บัลังทองคำเป็นการชั่วข่าวเจ้าแห่งมวลมุษยชาตินั้นกระโจนเข้าไปยังเว็บเวอย่างอิสระด้วยพลังจิตอันแกร่ก้าวของเขานั้นเขานั้นได้ทําการอัญเชิญวิญญาณของผู้ที่ยังพักดีฟื้นจากความตายเป็นการชั่วคราวซึ่งพวกเขานนัั้กก็คืออองงทพวิญ,ญ,ญ,ญาณมตะซึ่แต่ละคนนั้นก็นวีรรบุุษของจกังก่งงไพ แห่งกองทัพไอออนแหนงที่เสียชีวิตในการต่อสู้พายมาดเฟรัตมานุสก็นำกองทัพแห่งความตายของอจกักรพรรดนี้เข้าไปยังเว็บเวย์ทางการขับไล่กองทัพเควอสเป็นการชั่วข่าวและข่าวนั้นยังทำการช่วยกองทัพทหารที่ยังพักดีที่รอดชีวิตกลับออกมาได้สำเร็จก่อนที่องค์จกักรพรรดิจะทำการปิดประตูเว็บเบย์พร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆเป็นการถาวรและนี่คือการลบสลายของโครงการเว็บเวย์และเนื่องจากการกรบฏท,ที่เพิ่มขึ้นในจัก,กรวาลแห่งความเป็นจริงนั้นองค์จกักรพรรดิไม่สามารถผ่านกำลังคนได้อีกต่อไป ในการมีส่วนรบในสงครามเว็บเว์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดตอนนี้กองทหารอรารักขาผู้ที่ยังพักดีนั้นได้หายไปแล้วรวมไปถึงกองทัพ Sister of Silent ลก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่โอนจากภานั้นพยายามที่จะซ่อมแซมเว็บเวภายในเวลาอันสัน้นโอนจากภานั้นก็ได้กลับมาประทับบนบัลลังทองคำอีกครั้งหนึ่งเขาจะไปที่จะต้องระดมกำลังพลทั้งหมดของเขาในตอนนี้จากนั้นเว็บเวย์ที่อยู่ข้างหลังของเขานั้นก็จะถูกปิดผนึกและมันจะไม่มีวันเปิดอีกต่อไป สิ่งนี้จะเป็นเครืองป้องกันในประตูเว็บเวนี้นั่นก็คือไพายมาดวอลเคนแห่งกลุ่มสลามมนเดอร์ที่ได้ฟื้นคืนชีพข,ข,ขึ้นมาอีกครั้งวอลเคนฟื้นขึ้นมาด้วยน้ำมือขององค์จกักรพรรดิอีกครั้งหนึ่งเขานั้นได้เริ่มรลดแล่นสู่บันลังทองคําองค์จกักรพรรดนั้นได้บอกภารกิจลับให้แก่เขาโดยการให้ไพายมารดแห่งกลุ่มสลามมนเดอร์นั้นไปเฝ้าประตูเว็บเวด้าน,นหลังบัลลังทองคําเพื่อไม่ให้ถูกปีศาจโจมตีแล้วองค์จกักรพรรดนั้นยังบอกอีกว่าถา ภายมาสลามมนเดอร์นั้นสามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นสุดท้ายที่จะระเบิดโลกทางใบเพื่อป้องกันไม่ให้โลกนั้นกลายเป็นประตูปีศาจอีกบานหนึ่งตลอดช่วงสงคารามระบบสุริยะบอมแค่นั้นได้ทาภารกิจนี้จนสาเร็จก่อนที่เขาจะวางมือด้านหลังบัลลังทองคําอย่างเงียบๆอนาคตของมนุษยชาตินั้นถูกทําลายภายใต้เหล่าความกุลาหลนด้วยการเข้ามาประชิดของกองทัพฮอรัสโอจกักรพรรดนั้นรู้ชะตากาของเขาดีเมื่อฮอรลัสนั้นมาถึงเขาจะออกจากบัลลังนี้เป็นครั้งสุดท้าย และเขานั้นจะไม่มีวันหนีไปไหนสงครามระบบสุริยะนั้นเป็นไปตามที่ทุกคนคาดหมายกองกำลังของผู้ที่ยังพักดีนั้นเริ่มที่จะหดตัวกองกำลังของผู้ทรยศนั้นได้ข้ามผ่านเกตทั้งสองและดาวปูโตได้ดาวยูเรนัสมาถึงระบบสุริยะแม้ว่ากองทหารของผู้ที่ยังพักดี3กองและเหล่าทหารผู้กล้าหาญจะต่อสู้จนตัวตายแต่ข้าศึกนั้นมีกองกำลังมากจนเกินไปความตั้งใจที่จะตายของพวกเขานั้นเป็นเพียงแค่การแลกเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เหล่าผู้ทรยศนั้นไปยังเทอรล่าเร็วขึ้นเท่านั้นภายในหนึ่งเดือน กองกำลังป้องกันเทราลอบระบบสุริยะนั้นก็ได้หายไปอย่างสมบูรณ์กองยานของเ่าู้ทรยศนั้นลอยเหนือน่านฟ้าของเทราพอรัสเตรียมที่จะบุกเทราต่อไปอับลายพระราชวังและองค์จกักรพรรดิจอมปลอมตอนนี้กองยานป้องกันวงโคจรบนผ้าพ,พื้นเหนือภาคพื้นโลกนั้นพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงเหลือกองยานเพียงไม่กี่ลำที่ยังหลงเหลืออยู่และหนึ่งในนั้นก็คือเรือธงของกองทัพอิมพิเรียลฟิชมันนั้นได้ออกจากระบบสุริยะตามคำแนะนำของไพยมัดโลกาดอนทำหน้าที่เป็นหลักประกันสุดท้ายมันนั้นได้ลอยอย่างสงบนิ่ง หากอัลต้ามาลีนหรือกองทัพผู้ที่ยังพักดีนั้นกลับมาทันเวลากองยานอิมพิเรียลฟิชที่หลงเหลืออยู่นี้ก็สามารถช่วยพวกเขาในการจัดการกับกองทัพผู้ทรยศในส่วนนอกของระบบสุริยะได้แต่หากไม่มีใครกลับมาเลยเธอลาหายสาบสูญไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขานั้นก็จะทําการเปิดปฏิบัติการฆ่าตัวตายผ่านกองเรือไร้ค่าเหล่านี้ต่อหน้ากองทัพฮอรลัสพวกเขานั้นจะทําการบุกไปยังค่ายของศัตรูและช่วยองค์จักรพรรดิทางเลือกมีไม่มากนะสำหรับผู้ที่ยังจงรับพักดี กองทหารภาคพ,พื้นชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายบนเทอรล่านั้นถูกส่งไปประจำการบนเทือกเขาหิมาลัยเราผู้คนในวังนั้นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าท้องฟ้านั้นถูกบดบังด้วยกองยานของเหล่าผู้ทรยศตอนนี้คนทรยศนั้นกำลังเทียบท่าบนวงโคจรต่ำของโลกพราะเขานั้นมองไปยังดาวบ้านเกิดของมนุษย์ในสายตาของฮอรัสนั้นแม้ว่าเขานั้นจะทำการพิชิตดวงดาวมาแล้วนับไม่ถ้วนเผาดวงดาวแล้วดวงดาวเล่าแต่โลกแห่งบพลังนี้ก็ยังคงเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะทางทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีอิทธิพลต่อทิศทางงงงขขอออปรรวติศาาส์์มนุษยย่แท้จง อย่างไรเสียก็ตามสงครามนี้จะจบลงภายใต้สายตาของเทพแห่งเทอรา่าในวันที่13กุมภาพันธ์หรือที่14แห่งซารวตที่31ิผู้ทรยศก็ได้ทิ้งระเบิดลูกแรกลงไปยังเขตพระราชฐานชั้นในของพระราชวังซึ่งนั่นคือที่อยู่อาศัยขององค์จกักรพรรดิแม้ว่ากระสุนปืนใหญ่นี้จะถูกขัดขวางโดยระบบป้องกันผ้าผืนแทบจะในทันทีแต่อย่างไรเสียก็ตามนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของการทิ้งระเบิดลงเทอรา่าอาเดนนั่นเองพลังงานลำแสงเลเซอร์จำนวนมหาศาลก็ได้ล่วงหล่น ไปยังแหล่งกำเนิดของอรารยธรรมมนุษย์ทั้งปวงได้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมากลอยอยู่บนท้องฟ้าแผ่นดินได้แตกสลายด้วยพลังอันนาจเกรงขามภูเขานั้นได้ถูกปรับระดับลงพื้นที่ทางธรณีวิทยานั้นก็ได้ลบหายไปการที่เราเปิดวงโคโจรนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันนั้นได้ทำลายล้างสภาพอากาศของโลกแต่การโจมตีอย่างหนักของผู้ทรยศนี้ยังไม่สามารถเจาะการป้องกันเหนือพระราชวังได้ ซึ่งโลวอยชิลนี้ประกอบด้วยพลังงานหลายชั้นในเวลาเดียวกันอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานที่ติดตั้งไว้บนภาคผืนนั้นก็เป่งการยิงอย่างดุเดือดเหมือนอย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้อุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้นั้นได้ถูกสร้างโดยกองทัพอ m p e r i a l f ฟรชให้เป็นป้อมปาักการที่แข็งแกร่งที่สุดในกาแล็กซี่ผู้ที่ยังพักดีนั้นยืนอยู่บนกำแพงของพระราชวังมองขึ้นไปยังทะเลเพลิงบนท้องฟ้าพวกเขาตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วว่านี่ก็คือการหลังเลือดครั้งสุดท้ายเพื่อคำมั่นสัญญาที่เขานั้นเคยให้้ไว ภายใต้การทิ้งระเบิดรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานผู้ทรยศนั้นก็ได้ค้นพบว่าได้มีช่องว่างบางส่วนในบริเวณรอบนอกของพระราชวังการป้องกันนั้นเริ่มที่จะล้มเหลวประสิทธิภาพการสกัดกั้นนั้นเริ่มจะลดลงเป็นไปได้ว่าจะสามารถนำยานพาหนะบางรุ่นเข้าไปได้ไม่กี่สัปดาห์หลังจากการทิ้งระเบิดที่เถอราผู้โจมตีนั้นก็ได้ยกพลขึ้นบกจำนวนมากในบริเวณพระราชวังสงครามภาคผืนปิดล้อมเถอร่าก็ได้เริ่มต้นแล้วนี่คือสิ่งที่ฮอรลัสต้องการ หากฮอลัสต้องการที่จะทำลายเทราจริงๆนั้นเขาสามารถใช้ระเบิดนิวเคลียร์จากกองยานของเขานั้นทำลายได้โดยตรงแต่เขานั้นไม่ตั้งใจที่จะทำลายเทรานี่คือสถานที่ที่ฮอรัสเลือกสำหรับพิธีราชาพิเศษของเขาเขานั้นจะเอาชนะพ่อจอมปลอมในโลกแห่งบัลลังก์นี้เป็นการส่วนตัวและจะเสด็จขึ้นครองราชต,ต่อหน้ามูลมนุษยชาติเนื่องจากเครือข่ายการป้องกันข,ของพระราชวังนั้นแข็งแกร่งมากก็กำลังภาคพื้น ที่ถูกปล่อยลงมาโดยว a r Master h o r ์ัสนั้นกว่า50%ได้ถูกทำลายก่อนที่พวกเขานั้นจะลงจอดภาคพื้นสี้วยซ้ำดังนั้นกองกำลังที่ใช้สลับในช่วงแรกจึงเป็นมนุษย์ที่ทรยศต่อจักรวรรดิกองกำลังนี้หน้าของกลุ่มกบฏนั้นคือมนุษย์กลายพันธุ์และเผ่าพันธุ์ต่างๆพวกเขานั้นถูกทรมานและเลือกปฏิบัติภายใต้จักรวรรดิและเมื่อศึกสงครามฮอร์ลัสเซเลซีอุบัติขึ้นซงมีชีวิตที่เศร้าโศกและโกรธแค้นเหล่านี้ก็ได้เข้าร่วมกับ Hor อว<ๆ>อ่ามาสเตอร,ร์ฮอร์ล และทที่ทําการกดขี่พวกเขามาโดยตลอดและหลังจากที่เหล่ามนุษย์กายพันธ์เหล่านี้ได้เข้ามารวมในสนามรบในขณะเดียวกันผู้ช่วยเผ่ามนุษย์ที่จงรักภักดีต่อกองทอาหารผู้ทรยศนั้นอใาต,าต้อิทธิพลของเคออสกอตและวอ์มาสเตอร์ฮอรลัสพวกเขานั้นก็ได้กลายพันธ์เป็นคนที่ดุร้ายและโหดเหีเ้ยมเป้าหมายหลักของเขาในครั้งนี้ก็คือการทาลายเครื่องสร้างเกาะป้องกันปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานที่ภาคพื้นหลังจากผู้ทรยศนั้นได้ลงจอดบนพื้นผิวได้สําเร็จแนวป้องกันแรกของกองทหารที่ประจําอยู่ภายใต้พระราชวังนั้น ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของปรมาจารย์ด้านการป้องกันอย่างโลกดอนซึ่งตอนนี้กองทัพสเปซมาลีนที่เหลืออยู่และกองทัพประจำการของจักรวรรดิได้ถูกล่าถอยไปยังหลังกำแพงพระราชวังซึ่งตำแหน่งของเขานั้นก็ถูกแทนที่ด้วยกองทหารภาคพื้นดินซึ่งเป็นมนุษย์ที่ถูกเกณฑ์มาจากทั่วทุกมุมโลก ผู้คนที่หวาดกลัวเหล่านี้เมื่อไม่กี่วันก่อนเขานั้นยังเป็นแค่เสมียนธรรมดาแต่ตอนนี้พวกเขานั้นต้องมาจับอาวุธซึ่งพวกเขานั้นก็ยังไม่ผ่านการฝึกการต่อสู้อย่างเป็นทางการพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องต่อสู้กับกลุ่มเคออสนี่เป็นการตัดสินใจที่โหดเหี้ยมแต่มีเหตุผลตามสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งสุดท้ายที่เธอล่าขาดหายไปก็คือการสรรหาประชากรความกำลังใจของทหารนั้นตกต่ำเป็นอย่างมากอาวุธเดียวของพวกเขานั้นก็คือปืนไรเฟิลเลเซอร์ในมือความมุ่งมั่นในการต่อสู้ของพวกเขานั้นมาาาาจกกคสั่่งงขอทหรผนศึ ที่อยู่รอบตัวพวกเขาคนเหล่านี้นั้นมาจากครอบครัวที่แตกแยกกันนับไม่ถ้วนเป็นทั้งสามีภรรยาและลูกที่ได้ถูกกวาดต้อนมาเข้าสู่กรมทหารจัดเป็นหน่วยทหารราบชั่วข่าวซึ่งผู้บัญชาการนักคงคิดได้เลยว่าเรามนุษย์เหล่านี้นั้นคงไม่รอดไม่ถึงชั่วโมงอย่างแน่นอน แต่ในแง่ของข้อมูลแล้วพวกเขานั้นเป็นกองทัพราคาถูกที่ยอดเยี่ยมถ้าหากว่าเขาสามารถสังหารกองทัพฮอรลัสได้เพียง1ห,หรือ2คนก็เท่ากับว่าพวกเขานั้นเสร็จสิ้นภารกิจแล้วอาจกล่าวได้เลยว่าทหารที่น่าสมเพชเหล่านี้นั้นเป็นเครื่องกรีดขวางถนนชั้นดีเพเพื่อใช้ชะลอความเร็วของกองทัพศัตรูเท่านั้นแต่เพราะความเสียสละของพวกเขาเราผู้ที่ยังพักดีจะยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพฮอรลัสตาบนานเท่านั้นคนเหล่านี้นั้นอาจตายโดยไม่รู้ว่าพวกเขานั้นมาที่นี่ทำไมองค์จัก,กรพรรดนั้นสร้างพมาตาปปมย แต่ตอนนี้ทั้งภายหมาและเอสเตสนั้นต่างห้ำหั่นซึ่งกันและกันเป็นผลทําให้มนุษย์ที่ควรได้รับการปกป้องนั้นถูกบังคับให้เข้าสู่สมรภูมิแห่งความขัดแย้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ครึ่งเทพเหล่านี้ในสนามรบขนาดใหญ่นั้นมนุษย์ตัวเล็กๆนั้นไม่มีความสําคัญอย่างแท้จริงซึ่งการที่พวกเขามาอยู่ที่นี่นั้นมีเพียงความหมายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือความตายหลังจากนั้นไม่นานกองกาลังผ้าพื้นของฮอรลัสก็ได้คืบหน้ามาระบบป้องกันวอร์ชิลนั้น และสามารถทนทานต่อความเสียหายได้ซึ่งการโจมตีตลอด2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาตำแหน่งการป้องกันวอยชิลทางกาศบางส่วนนั้นก็ได้อ่อนแอลงถึงเวลาแล้วเสียงกรีดร้องแห่งความตายพุ่งผ่านกระแสลมกองทหารแอสตาเตสกลุ่มแรกได้ถูกส่งมายัางพื้นผิวของเธอร่ากลุ่มกบฏกลุ่มแรกที่เหยียบพื้นดินนั่นก็คือกองทัพเดดกาดซึ่งตอนนี้นั้นตกอยู่ภายใต้การครอบงำของเทพเนเก กองทัพที่14นั้นได้กลายเป็นศูนย์รวมของโครคภัยไข้เจ็บที่แพร่ระบาดบนเทอร์ราพวกเขานนั้นได้ทําการช่วยกลุ่มช่างเทคนิคมื่นนั้นในการตั้งฐานที่มั่น8แห่งรอบพระราชวังเตรียมความพร้อมสลหรับแผนการขั้นตัดไปในเวลานี้การทิ้งระเบิดของฮอรัสก็ได้หยุดลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์กองทัพไวสกาที่นําโดยไพยมาดจักรไทยอีกคานเขานั้นได้มองเห็นโอกาสนี้เขาได้ฝ่าฟื้นคําสั่งของหัวหน้าฝ่ายกลาโหมโดการะด ในการขี่พานะพุ่งเข้าไปยังสนามรบโดยตรงซึ่งเขาคนนั้นก็ได้ปะทะเข้ากับกงกลังของศัตรูที่ได้พึ่งลงจอดบนดาวเปิดการโจมตีเร็วอกับพายุการต่อสู้ที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นมันไม่เคยง่ายนี่เป็นเกมระหว่างเจ้าแห่งมนุษยชาติกับเทพแห่งความกุลาหลนในมิติวาร์บเนื่องจากอิทธิพลของแสงแห่งบัลังทองคำนั้นมาจากจุดเริ่มต้นของการปิดล้อมเทราปิศาจจากมิติวาร์บนั้นไม่กล้าที่จะเหยียบแผ่นดินโลกเลยด้วยซ้ำแม้แต่พายหมาผู้ ก็ไม่สามารถมองตรงไปที่แสงแห่งบัลังทองคําได้ด้วยความประสงค์ขององค์จักรพรรดิที่ให้โลกระดอนนั้นเปรีเสมือนกําแพงของพระราชวังได้ขัดขวางการลุกรานของศัตรูของมนุษยชาติซึ่งคนทรยยนั้นก็ทําอะไรไม่ได้เช่นเดียวกัน แต่ว่าผวกเขานั้นสามารถรับการสนับสนุนโดยตรงจาก chaos demon ได้ด้วยความช่วยเหลือของช่างเทคนิคมืด word bearer thompson พวกเขานั้นได้ไร้คาถาที่ชั่วร้ายใส่พระราชวังผลเลือดอันน่าสะพึงกลัวตกลงมาจากท้องฟ้าและทแทนนดนั้นเองเสียงของซาดูรายักแห่งกลุ่ม w o r ร์ e a r ร์ซึ่งเขานั้นก็ได้เป่าประกาศต,ต่อหน้าปุตุชนเหนือพระราชวังโดยเรียกร้องให้พวกเขายอมแพ้ถ้าหากว่าพวกเขานั้นเข้าร่วมกับกองทัพของฮอรัสแล้วก็เราพลิือนั้นจะได้รับการเมตตาในแบบที่ผู้เขานั้นสมควร กลุบายเหล่านี้นั้นจะทําให้การป้องกันทางจิตวิญยาขององค์จักรพรรดนั้นอ่อนแอการจลาจนเกิดขึ้นในพระราชวังตอนนี้ก็กาลังแห่งความกุลาหน,นั้นก้าวเข้าสู่จักรวันทางกายภาพแล้ววันสิ้นโลกของเทอร์ล่ากำลังจะมาถึงในเวลาเดียวกันฮอรัสนั้นก็ได้ปลดปล่อยไททันลีเจนและกองทหารอื่นๆในสนามรบคนทรยศนั้นได้ตะโกนชื่อวอลมาสเตอร์ฮอรัสและเทพกุลาหนมุ่งหน้าเข้าสู่พระราชวังโดยตงรงเหล่านักรบผีไนท์อหลดได้ทําการไต่พระราชวังของเทอร่าซึ่งกองทัพบ,บัตแองเจิล ได้ขัดคำสั่งไพมารลกาดอนด้วยเช่นเดียวกันภายใต้การนำของไพมาแซงกินิสเขาได้ทำการพุ่งเข้าไปต่อสู้กับเหล่าผู้ทรยศแต่เขาก็รู้ดีว่าการป้องกันภายนอกของพระราชวังนั้นล้มเหลวแล้วที่ที่เขาทำได้ในตอนนี้คือหยุดการโจมตีของศัตรูและซื้อเวลาให้เหล่าทหารเกณฑ์ที่กำศึกหนักมาอย่างยาวนานนั้นล่าถอยในเวลานี้แซงกินิสที่มีความสามารถในการพยากรนั้นเขานั้นได้เห็นความตายของตัวเอง ว่าเขานั้นจะตายในการดวลดาบกับพอลัสพายมาดแห่งกองทัพทีเก้านั้นยอมรัชะตากรรมของเขาอย่างตุกไปตรงมาความตายนั้นเป็นสิ่งที่เหลีกเลี่ยงไม่ได้และเขานั้นจะต่อสู้อย่างถึงที่สุดและเนื่องจากการป้องกันทางจิตวิญญ,ญาณขององุนจักรพดินั้นอ่อนแอพายหมาดปีศาจหลายตนนั้นก็ได้ย่างก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งเทอรล่าได้เช่นเดียวกันพวกเขานั้นทําตามคําแนะนําของเทพกุลาหนในตัวของพวกเขาเองทําการฆ่าผู้ดีอย่างพักดีในไม่ช้าเมืองรอบนอกนั้นก็ได้ล่มสลายเครื่องกาเนิดโลนั้นถูกททําาาลยยยมก้นนนนเรื่อๆคั เริ่มยึดช่วงนอของพระราชวังท่าอากาศยานเพื่อที่จะสามารถวางกองกำลังภาคพื้นของตนเองได้อย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้ผู้ที่ยังพักดีก็ยังคงอยู่ทั้งองค์จกักรพรรดิเปตมาลีนและกองทัพจกกักรวรรดิทุกคนนั้นยืนการที่จะต่อสู้เข้าเผชิญหน้ากับกองทัพผู้ทรยศในเขตเมืองที่เปรียบเสมือนกับเขาวงกฏภายในกำแพงและตอนนี้พื้นที่กำแพงและเครือข่ายป้องกันทางอากาศบางส่วนนั้นก็ยังไม่ล่มสลายยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ท่ามกลางคนทรยศอย่างชา้ชาๆภายมาดฟูกิมและอังกอนซึ่งเป็นสองภายมาดที่สุด พวกเขานั้นสูญเสียความปรารถนาของตัวเองและสูญเสียสติสัพพัญญะโดยสิ้นเชิงพวกเขานั้นได้กลายเป็นร่างอวตารของเทพโครนและสลาเนชตามลำดับไพยมาอังกอรและลีเจียนออฟเดเวลเลอร์ได้ทำตามความประสงค์ของเทพโครนที่มอบให้ในการตัดศรีรษะของผู้ที่ยังพักดีและสังเวยต่อหน้าเทพโครนในลานพระราชวังพวกเขาหน,นได้ทำการจับกลุ่มและสังหารพลเรือนเป็นเสมือนกับงานลื่นเลิงซึ่งตอนนี้ฮอรัสและแมกนัสเดเลสนั้นก็ใส่พลังของเทพกุลาหลน ลบตีอุปสรรคทางวิญญาณขององค์จักรพรรดิอย่างต่อเนื่องในที่สุดม่านความเป็นจริงและภาพลวงตาก็ได้เปิดขึ้นมันนั้นได้เข้าสู่สนามรบยิ่งเข้าไปในวังลึกขึ้นเท่าใดอานาจการยิงของผู้ที่ยังพักดีนั้นก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้ทรยศนั้นก็ยังลุกคืบอย่างต่อเนื่องภายใต้คำสั่งของเพอร์ทูราโดกำแพงได้พังถลายลงบังเกอร์ได้ถูกรื้อถอนอีกไม่นานพระราชวังนั้นก็จะล่มสลายแต่ด้วยความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของผู้ที่ยังพักดี ฮอรัสทาให้วิญญาณของโอนจกักรพรรดนั้นอ่อนแอด้วยพลังแห่งเทพกลาหนในทางกับกันตัวของเขาเองก็ถูกโจมตีด้วยพลังของเทพเป็นการสังหารอย่างต่อเนื่องเมื่อฮอรัสพอใจกับความลุกคืบในสงครามครั้งนี้ข่าวร้ายนั้นก็ได้มาจากอวกาศโลบูเตกิริมานที่มาจากจากักรวรรดิทางด้านตะวันออกนั้นก็ได้นํากองทัพพร้อมกับไลโอนลจอนสันที่เสร็จสิ้นภารกิจในการกําจัดกองทัพของศัตรูแล้วได้นําพากองทัพอัลต้ามารินเดดาแองเจิลมาสู่โลกแห่งบันลังในเวลานี้นัปกสุดท้ายของพระราชวัััังนนน้ยยออู่ใมมุบ เหล่าทหารอาราคาและดาวสเปซมารีนอวกาศนะั้นยืนเสียชีวิตยอยู่ตรงหน้าประตูซึ่งด้านหลังประตูนั้นก็คือพระราชวังที่องค์จักรพรรดนั้นอาศัยอยู่ที่นี่เองไพยมาแซงกินเยสได้ไเผชิญหน้ากับศัตรูเก่าของเขาปีศาจคาบันดาปีศาจกระหายเลือดของเทพโคนหลังจากการต่อสู้อันดูเดือดไพ่มาแห่งกองทัพที่เก้านั้นก็ได้ขับไล่ปีศาจตัวนี้ไปอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้โล่ป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันผ้าพื้นนั้น ก็ยังคงเปิดใช้งานอยู่เป็นการยากที่จะทําลายป้อมปราก,การนี้ฮอรลัสรู้ดีว่าเวลานั้นไม่ได้เข้าข้างเขาอีกต่อไปแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างในแผนบ้างแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาสุดท้ายฮอรลัสนั้นยืนอยู่ในห้องโถงของยานของเขาด้วยจิตวิญ,ญญาณที่พยาบาทเขาได้ทําการปิดระบบโลกป้องกันของเรือประจำบาลของเขาจากนั้นเขาก็ได้ส่งสารไปยังองค์จักรพรรดิแห่งมนุษยชาติโดยการส่งคาเชิญให้องค์จักรพรรดนั้นมาทําการดวลกันตัวต่อตัว,ตว,ตวบนยานประจำบาลลานี้ สำหรับองค์จกักรพรรดิแล้วนี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังตั้แต่ที่ฮอลัสนั้นก่อกบฏนี่ก็คือเกมกระดานหมากที่ผ่านการเล่นมันอย่างนับไม่ถ้วนทุกคนนั้นแค่ทําตามหน้าที่แม้แต่องค์จกักรพรรดิเองก็ไม่มีข้อยกเว้นการกระทาของฮอลัสนี้เป็นทั้งการเชื้อเชิญและยังเป็นภยัยคุกคามฮอลัสนั้นสามารถพึ่งพากองยานของเขาเพื่อที่จะทําลายเทอรล่าทั้งหมดได้โดยตรงแต่เขานั้นไม่ทําและก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เจ้าแห่งมนุษเชาตินั้น ต้องการที่จะปฏิเสธคำเชิญของลูกชายของเขาเองเขานั้นได้สั่งให้มาคาดอร์ผู้พักดีของเขานั้นนั่งบนบันลังทองคำาัววข่าวแทนองค์จักรพรรดิเพื่อทำการปิดผนึกเว็บเวยอยู่เบื้องหลังแม้ว่าภายนอกแล้วมาคาดอร์นั้นจะเป็นชายชรา,าที่อ่อนแอแต่แท้จริงแล้วเขานั้นเป็นผู้ที่มีพลังจิตทรงพลังที่สุดในหมู่มนุษย์ซึ่งการย้ายมานั่งบนบันลังทองคำนี้จะทำให้ชีวิตของมาคาดอร์นั้นหมดไปเดิมทีตำแหน่งนี้ควรจะเป็นตำแหน่งของผู้นำแห่งกองทัพทอสเซนซันยางแมกนัเตเดงเองทั15นน้ กำลังยืนอยู่เคียงข้างศัตรูขององค์จกักรพรรดิมคอดอนั้นรู้จักองค์จกักรพรรดิมาตั้แต่เทราโบราณตั้งแต่สมัยสงครามรวมชาติพระองค์นั้นทรงเป็นเจ้านายของมวลมุสยชาติและในขณะเดียวกันมาคาดอนั้นก็เป็นเพียงไม่กี่คนที่องค์จกักรพรรดินั้นสามารถเรียกเพื่อนได้เขาเป็นมือขวาขององค์จกักรพรรดิมาโดยตลอดแม้ว่าในเวลาต่อมาแม้ว่าในเวลาต่อมาภายมาหลายคนนั้นจะมองว่ามาคาดอนั้นแก่จนเกินไปในขณะที่องค์จกักรพรรดนั้นอยู่บนบัลังทองคําเมื่อฮอรัสก่อกเกิดขึ้น มาออร์คอรดคนนี้นั้นก็เป็นผู้สำเร็จร,ราชาการแทนพระองค์ทํางานอยู่ทุกวันทั้งการจัดการเรื่องการแบ่งแยกดาวของขานความวุ่นวายบนเทอร่าการแทรกซึมพองศัตรูหรือแม้กระทั่งแผนการล่อสังหารไพหมาดผู้ทนยศเขานั้นได้ทำการรวบรวมข้อมูลทุกชนิดบนการแล็กซีข่ารับใช้คนนี้นั้นทําหน้าที่เช่นเดียวกับองค์จกักรพรรดิเขามันนั้นไม่กังวลถึงความเป็นมนุษย์ของเขาเลยเขาทําเพื่อผลประโยชน์ของจกักรวรรดิมาออร์คอรดได้พาชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากมายแต่เขานั้นไม่มีทางเลือก เขานั้นได้แบกรับกาแล็กซี่ทั้งหมดไว้บนไหล่ของเขาซึ่งตอนนี้ได้ชรามากแล้วเขาทําได้เพียงทนทุกทรมานอย่างยิ่มเยียบเท่านั้นและตอนนี้มาร์คอดอน,นั้นกำลังจะตายซึ่งมงาร์คอดอน,น,นก็ไม่ได้บ่นเลยกับเรื่องนี้ เขาเต็มใจที่จะอุทิศชีวิตเพื่อผลประโยชน์ขององค์จกักรพรรดิก่อนที่เขาจะนั่งบัลลังก์ทองขับนั้นเขานั้นได้อุทิศหนึ่งในความสาเร็จครั้งสุดท้ายของเขาให้แก่องค์จกักรพรรดิและจัก,กรวรรดิเขานั้นได้ให้ผู้ที่ได้รับเลือกจากตัวเขาเองทั้งสิคนนั้นมายืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ซึ่งทั้งสิคนนี้เป็นกลุ่มหัวกะทิที่มาคอร์ดอสันมาจากทั่วทั้งกาแล็กซีพวกเขามาจากชนสันสูงของเผ่ามนุษย์ Sister of Silence และ Legion of a s t a t e ต่างๆซึ่งคนเหล่านน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 ีีีี้้้้้้ัััััักกกกดดตต่่่่่ออออจรรรรวววววิยยาา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 งแนนพพพพเเเเขขมมมมสสคคคค์ลถศษหใุน,น,ใน จะเป็นกำลังหลักของเผ่ามนุษย์ในการต่อสู้กับผู้ทรยศและเหล่าเคออสได้ดียิ่งขึ้นและรวมไปถึงภายคูกคาอ,อื่นๆเช่นมนุษย์ต่างดาวท่างสิคนนี้จะเป็นผู้ก่อตั้งเทรไนท์และอินควิซิชันในเวลาต่อมาองค์จัก,กรพรรดนั้นแสดงความขอคุณอย่างสุดซึ้งและยกย่องเพื่อนเก่าของเขาสำหรับการทำงานหนักของเขาจากนั้นองค์จัก,กรพรรดิก็ได้ตั้งชื่อให้แก่มาคอดว่ามาคาดเดอะฮีโร่เพื่อเป็นการระลึกถึงการเสียสศะของเขาซึ่งมือขวาขององค์จัก,กรพรรดิคนนี้นั้นจะเข้ามาแทนที่องค์จักรพรรดิ ทำให้ออนจกักรพรรดนั้นได้รับการปลดปล่อยอย่างแท้จริงและเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นบนเรือธงของฮอรัสยังเรือเวกเกตฟูลสปีดิทออนจักรพรรดนั้นยังได้พาไพยมาดสองคนติดตามไปด้วยได้แก่ไพาายมาแซงกีนิสและโลกรดอนที่ติดตามโอนจกักรพรรดิไปยังแท่นเทเลพอร์ตซึ่งสามพ่อลูกนี้ก็ได้นํากองทัพเอสเตและกองกำลังชั้นยอดที่ก่อตั้งโดยฟอร์บิดเดนอาหมีแต่เนื่องจากการขัวางของพลังแห่งเทพกุลาขนเราทีมของโอนจกักรพรรดนั้นก็ได้กระจัดก,กระจายไปทั่วยานในที่สุดโอนจกักรพรรดนั้นก ห้องโถงที่ฮอรลัสนั้นอยู่ซึ่งในห้องโถงนี่เองโอนจกักรพรรดนั้นก็ได้เห็นร่างของพายมาตแซงกีเนียสที่ได้ตายด้วยฝีมือของคนทรยศซึ่งเป็นพี่น้องของเขาเองอย่างโหดเหี้ยมซึ่งตอนนี้แซงกีเนียสก็ได้ปฏิบัติตามคําทํานายของเขาแล้วทูตสวรรค์รูปงามคนนี้นั้นไม่ละทิ้งความโจรักภักดีไปจนวันตายกองทัพปัตแองเจอร์ที่ถูกทิ้งไว้บนเทอร่านั้นก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดเนื่องจากยีนของเขาเองภาพการตายของแซงกีเนียสที่เรือโทของฮอรลัสนั้นปรากฏต่อนหนน้าทุกค กองทัพที่ก้านั้นได้ถูกเาผาผลาญด้วยความโกรธในทันทีผู้เขานั้นได้ปล่อยวางความกังวลทั้งหมดและผู้ขา่าศัตรูอย่างบ้าคลั่งผู้เขานั้นได้กลับเป็นกองทัพเดิมก่อนที่ภายมาันั้นจะปรากฏตัวเสียด้วยซ้ำและตอนนี้ฮอรัสที่บิดเบี้ยวด้วยพลังของเทพกุลาหนบนเรือพยาบาทของเขานั้นเขานนั้นได้หัวเราะให้กับความเจ้าเล่ห์และความอ่อนแอของพ่อของเขาเองตอนนี้เขานั้นได้มีพลังของเทพทั้งสี่กำลังครอบงำร่างกาย เขาบอกองค์จักรพรรดิกับความแข็งแกร่งและความเฉยศยานของเขาและองค์จักรพรรดินั้นก็มองลูกชายของเขาด้วยความเศร้าโศกและสงสารข้างหนึ่งฮอรัสเคยเป็นพายหมาตคนโปรดของเขาและตอนนี้กับตกต่ำไปอย่างมากฉากการตายของแซงกิเนสนั้นเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่ฮอรัสนั้นสัมผัสได้จากอารมณ์ของจกักรพรรดิเองตอนนี้องค์จักรพรรดินั้นกําลังจมอยู่ในความโศกเศร้าเขานั้นได้โกรธเกลียวฮอรัสและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้ก็จะนําไปสู่จุดจบของเขาด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้กําลังเสริมนอกระบบสุยดยอด การกบฏครั้งใหญ่ของฮอรลัสนั้นก็เตรียมเข้าสู่จุดสิ้นสุดเจ้าแห่งมนุษยชาตินั้นได้รับชัยชนะในการประลองตัวต่อตัว,ตวซึ่งตอนนี้ฮอรัสนั้นก็ได้ถูกฆ่าตายทั้งวิญญาณแต่อูนจักรพรรดิเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันเขานั้นกำลังจะตายแต่เขานั้นก็ได้รับความช่วยเหลือจากไพหมัดโลกาดอนให้กับสู่พระราชวังด้วยการตายของวอลมาสเตอร์ฮอรัสนี่เองปีศาจท,ที่ทำลายเทรา่าก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยกอ,องทัพของผู้ทรยศนั้นก็ได้แตกแยกและเริ่มต่อสู้ด้วยตัวเอง เหล่าพายมาที่ถูกข้อง,งามโดยเหล่าเทพผู้ชั่วร้ายนั้นก็เริ่มเสียสูญก้าวสู่จุดที่อ่อนแอทันทีที่เหล่าผู้ที่ยังพักดีโต้กลับกองกาลังกบฏนั้นก็ได้แตกสลายและถอนตัวออกจากระบบสุริยะในท้ายที่สุดแล้วหลายคนก็เชื่อว่าในศึกสงครามครั้งนี้นั้นเป็นเกมการต่อสู้ระหว่างระหว่างเคออสกอตกับองค์จกักรพรรดิซึ่งพวกเขานั้นไม่ได้ยึดติดที่เทอร่ามีดาวเคราะห์หลายดวงและสิ่งมีชีวิตมากมายที่สามารถใช้เพื่อการเข็นค่าและความสนุกสนานนี่คือจุดจบของฮอรัสเทลซีอย่างแท้จริง อจกักรพรรดิก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนั้นเขานั้นได้กลับไปที่บัลลังก์ทองคําซึ่งตอนนี้มาคาดอร์เดอะฮีโร่นั้นก็ได้ถูกแทนที่ด้วยองค์จักรพรรดิที่เหมือนกับต้นไม้ที่ตายแล้วก่อนที่มา์คาดอร์จะเสียชีวิตข้าราชกาผู้สุดสัตว์คนนี้ได้ถ่ายทอดพลังไซโคนิคครั้งสุดท้ายของเขาเข้าไปในร่างกายขององค์จักรพรรดิแลจากนั้นเอกมา์คาดอร์นั้นก็ได้สูญสลายกลายเป็นฝุ่นผงร่างกายขององค์จักรพรรดนั้นแม้จะตายไปอย่างไม่มีวันกลับแต่เทคโนโลยีเวทมนต์บนบ,นบ,นบ,นบนลันนลล ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะปล่อยให้ร่างกายขององค์จักรพรรดนั้นหยุดนิ่งซึ่งร่างกายของเขานั้นจะคงอยู่ไว้ในช่วงเวลาที่องค์จักรพรรดนั้นกาลังจะตายและนี่จะเป็นอนาคตขององค์จักรพรรดิที่จะรอคอยการมาถึงของยุคถัดไปอย่างนับไม่ถ้วนแม้จะเป็นความผันผววของชีวิตองค์จักรพรรดนั้นจะถูกขังอยู่ในบัลลังก์ทองคำตลอดไปซึ่งเขานั้นจะใช้พลังจิตที่แข็งกร้าวทำการปิดกั้นประตูเว็บเวย์อยู่ทุกวันจกักรพรรดนั้นได้ทาการสังเวยชีวิตไซเคอร์กว่า1000คนเพื่ออให้งค์จกพัน็นเนนุดไฟใหม้อ,อาคางครา นับแต่นี้เป็นต้นไปองค์จักรพรรดนั้นจะไม่เดินท่ามกลางเทอร่าอีกต่อไปแล้วไม่สามารถให้คําแนะนําแก่มนุษย์โดยตรงได้อีกต่อไปเขานั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่เขาสาบานว่าจะไม่ตายซากศพที่มีชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนไปด้วยเปลวเพลิงแห่งพลังจิตซึ่งตอนนี้เหล่าพายมาที่ยังพักดีนั้นทุกคนนั้นต่างเงียบและหลังเลพวกเขานั้นเอาแต่โทษตนเองร้องไห้อย่างขมขืน่นผลของการก่อกบฏครั้งใหญ่นั้นยังคงอยู่จัก,กรวรรดินั้นได้ถูกทําลายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ และคนทรยศนั้นก็ยังอารวาสไปทวจักรวารความกลาหลนได้เพิ่มมากขึ้นและความแก่แก่ของผู้มันนั้นก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสิ่งนี้ได้อย่างลากลึกในเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเวลาเดียวกันเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่เคยถูกมนุษย์ปราบปรามนั้นก็ได้กลับมาอีกครั้งเช่นเดียวกันพวกเขานั้นได้เห็นสัญญาณของการล่มสลายของจักรวรรดิในไม่ช้าจะไม่มีการเดินทางครั้งใหญ่หญอีกแล้วเพื่อป้องการการเกิดซ้ำของคอรัสเทเลซีกองทัพแอสตาเตที่เคยมีจานวนนับหมื่น เ่าสเปซมารีนอวกาศยอดมนุษย์จะไม่เป็นกําลังหลักในสงครามอีกต่อไปพวกเขานั้นจะถูกนิยามใหม่ว่าเป็นกองกำลังชั้นยอดขนาดเล็กและกระจายไปทั่วกาแล็กซีแม้แต่ไพน์หมาผู้นดิยางพักดีนั้นก็ขอ,อนั่งอยู่ด้านหลังฉากมอบอำนาจทางการเมืองทั้งหมดให้แก่มนุษย์มนุษยชาติได้เข้าสู่ยุคมือดอีกครั้งหนึ่งและนี่จะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของจกักรวรรดิในอีก1-0,000ปีข้างหน้าซึ่งตอนนี้จกักรวรรดินั้นคิดแต่จะเอาชีวิตรอดในไม่ช้าการต่อสู้อันดุเดือดในยุคมื ภายมาดนั้นก็จะจางหายไปเช่นเดียวกันการต่อสู้และบันทึกของพวกเขานั้นจะกลายเป็นประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นั้นก็จะกลายเป็นตำนานและตำนานนั้นก็จะกลายเป็นเทพนิยายในท้ายที่สุดเทพนิยายเหล่านี้ยังคงขัดแย้งกันอยู่ในเอกสารโบราณบทต่างๆเอกสารเหล่านี้นั้นจะจริงหรือไม่ไม่สามารถตรวจสอบได้ในช่วงเวลานี้ภายใต้แรงกดดันจากความวุ่นวายภายในและศัตรูที่ส่งพลังจากภายนอกแล้วบทการปกครองของจักรวรรดินั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป สิ่งนี้เคยเป็นเทอร์เรนเคาลซิลก็ได้กลายเป็นเทอร์เรนเซเนสเพื่อสามารถควบคุมคนได้ดียิ่งขึ้นมีการเสนอให้จัดตั้งแผนกและแนวคิดใหม่ๆมากมายได้มีความเชื่ออย่างหนึ่งที่ได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วในยุคมืดน,นี้ความเชื่อที่ว่าองค์จักรพรรดนั้นก็คือพระเจ้าซึ่งสิ่งนี้นจะเป็นที่หลบภัยทางาศาสนาชั้นดีต่อผู้ที่ยังสิ้นหวังความจริงขององค์จักรพรรดิที่ครั้งหนึ่งองค์จักรพรรดิเคยตัดไว้นั้นได้ถูกลืมใครที่ไม่ศรัทธาในองค์จักรพรรดนั้น ที่เรียกว่าศาสนาประจำชาติผู้ที่เชื่อและข้างใครเหล่านี้นั้นทําการกวาดล้างผู้นอกกรีดไปทั่วทั้งอาณาจักรในนามของอนจกักรพัิความรู้นับไม่ถ้วนได้ถูกลืมอีกครั้งหนึ่งแม้แต่เทคโนโลยีของมหาสุสวาารรคมคูเสดก็ค่อยๆกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถทําซ้ําได้และในจกกักรวาลที่สิ้นหวังนี้มนุษยชาตินั้นก็กำลังทำผิดพลาดเช่นเมื่อ1 0 0่0ปีก่อนอีกครั้งหนึ่ง นี่คือยุคแห่งความเข่าและความถดถอย1 0 0 0 0ปีหลังจากฮอรัสเซลซีวิกฤตการณ์ต่างๆก็ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเหล่าสมุนของเทพเคออสนั้นก็ได้เปิดตัวศึกสงครามคูเสดของตัวเองโลกต่างๆนะับไปทั่วกำลังนุกเป็นไฟและกองทัพเอเลี่ยนต่างๆก็กำลังเปิดสงครามของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันหรือแม้แต่ศัตรูที่น่าสะเึงกลัวที่รู้จักกันในชื่อ The Great Devourer ตัวพวกเขาเองก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าใครคือบิดาแห่งพันธุกรรมของพวกเขาซึ่งกลุ่มวอร์บานนั้นก็จะเป็น State ลีเจนด์ออฟเอสเตรุ่นใหม่ที่เดินทางข้ามกาแล็กซี่ส่งเสียงแห่งความตายและความสิ้นหวังไปยังทุกๆโลกที่พวกเขานาไปเยือนหรือแม้กระทั่งเธอรล่าเองก็เริ่มสั่นคลอนด้วยเช่นเดียวกันได้มีข่าวลือที่ว่าองค์จักรพรรดนั้นได้มีน้ําตาไหลออกมาเป็นเลือดได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งจกักรวรรดิจุดจบของมนุษยชาตินั้นดูเหมือนจะมาถึงแล้ว ในจักรวาลที่มืดมิดและน่าสะพึงกลัวแห่งซาสวาทที่40มีเพียงแต่สงครามเท่านั้นโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้ดเดยเลยครับ